ดิฉันหวังว่าจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการทำงานประชาสัมพันธ์ของ JT Property อย่างเต็มความสามารถค่ะมีแต่ความรู้แต่ไม่เคยมีประสบการณ์มาเลยนะคะค่ะประสบการณ์เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ค่ะและดิฉันเชื่อว่าดิฉันมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแนวทางของ JT ค่ะคุณดุจอับสอนคิดยังไงกับการขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมบนถนนสุขุมวิท55ค่ะสุขุมวิท55ซอยทองหล่อเหรอคะดีมากๆเลยค่ะซอยทองหล่อมีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่ตลาดกำลังเปิดกว้างดิฉันคิดว่าถ้าเราจับที่แถวนั้นได้ก่อนเราก็น่าจะได้เปรียบค่ะขอบคุณนะคะคุณดุจอับสอนท่านประธานถามไม่ทราบมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะมีครับคุณมีแฟนหรือยังคุณมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีค่ะดิฉันสนใจเรื่องเรียนมากกว่าและต้องเรียนให้จบตามที่ทุนกำหนดจึงไม่มีเวลาสนใจเรื่องแฟนคิดว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยคิดค่ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับที่คุณคิดว่าเหมาะสมเมื่อดิฉันพร้อมค่ะมีหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนเมื่อถึงเวลานั้นดิฉันจะเริ่มปลดโอกาสให้ตัวเองค่ะโอเคเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปผมรับคุณดุจอับสอนเข้าทำงานครับคะรับเลยเหรอคะไม่ปรึกษาปรึกษาทำไมล่ะครับหรือว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่ของผมเออไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ปกติเราจะทำตามขั้นตอนเสียเวลานะครับเอาล่ะผมฝากคุณจุรายรัตน์ด้วยนะครับเริ่มงานมะรืนนี้ได้เลยวันนี้แค่นี้พอขอบคุณทุกคนมากนะครับเชิญทุกคนไปได้เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะแต่ว่าคุณฟ้าคุณอยู่ก่อนค่ะค่ะคุณกัลยาคะเชิญค่ะคุณจุคุณกัลยาเชิญค่ะมาค่ะมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณจำผมได้ไหมเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอคะว้าอังสุมาลินลืมโกบริได้ด้วยนะครับตอนนั้นคุณโกบริหน้าดำปี่เลยนี่คะจำได้แล้วค่ะกาแฟในตึกนี้อร่อยนะครับค่ะไปดื่มกาแฟกันง่วงมากเลยถือว่าคุยเรื่องงานด้วย
ครับอันที่คะเรียบร้อยดีใช่ไหมคะไปหาดไปฉลองพอดีว่ามัมมี่ยะค่ะบุกอาหารไชนีสเอาไว้แล้วอะค่ะไปค่ะมีนานะว่าเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะคราวหน้าโอเคครับไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ค่อยชอบทานของหวานเท่าไหร่ค่ะเรียกตัวเองว่าฟ้าเถอะไม่ต้องทางการแล้วสรุปว่าหลังจากวันนั้นคุณไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเหรอค่ะแล้วคุณอาศิราทราบได้ไงคะทั้งชื่อเล่นของฉันแล้วก็เรื่องที่ไปเรียนต่อด้วยใบสมัครงานไงแล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกเป็นทางการกับผมสักทีคุณเป็นเจ้านายฟ้านะคะแล้วคุณก็เป็นคุณชายด้วย นั่นมันรุ่นพ่อผมแล้วคุณผมก็เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละงั้นเอาแบบนี้คุณเรียกผมว่าคุณเพชรอาศิระแปลว่าเพชรไม่ได้แปลว่าพระอาทิตย์หรอคะจริงๆมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะแต่ว่าคุณแม่ของผมเป็นพระอาทิตย์ของบ้านไปแล้วจะให้มีพระอาทิตย์อยู่2ดวงผมว่ามันคงร้อนตายเลยไหนลองเรียกสิคุณเพชรอ๋อแล้วก็อีกอย่างห้ามเรียกผมว่าหม่อมมันผิดมากค่ะดีมากครับคุณนางฟ้าคนหรือหนังสติ๊กเนี่ยยิงได้ยิงดีอนุญาตเป็นฝ่ายถามบ้างได้ไหมคะเชิญครับคุณเพชรเลิกเป็นทหารแล้วเหรอคะครับรับใช้ชาติแล้วก็ต้องกลับมารับใช้ครอบครัวบ้างฟ้าคิดว่าคุณเพชรชอบเป็นทหารสิผมชอบนะแต่ว่างานที่บ้านก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันเขาตามใจผมมาหลายปีมากเลยแต่ทำไมคุณถึงคิดว่าผมชอบเป็นทหารล่ะคุณยังทำตัวเป็นทหารอยู่เลยค่ะอย่างตอนที่ตัดสินใจรับฟ้าเขาทำงานผมเหรอคือถ้าคือฟ้ารอเล่นค่ะคุณตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็ไม่รับคำสั่งใครฟ้าตกใจหมดเลย จริงๆมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนออกคำสั่งนะครับถ้าผมอยากเชื่อผมก็เชื่อคุณ
เพชรทานเค้กสิคะปฏิบัติครับแล้วคุณมีปัญหาอะไรไหมที่จะเริ่มงานวันมะรืนนี้ไม่มีค่ะพรุ่งนี้ฟ้าว่างทั้งวันน่าจะมีเวลาเตรียมตัวได้เต็มที่ค่ะแล้วเย็นนี้ล่ะเย็นนี้ตายแล้วกี่โมงแล้วคะเนี่ยขอโทษนะคะคุณเพชรคือพอดีฟ้ามีธุระต้องรีบไปค่ะขอโทษนะคะครับฟ้า นี่นามบัตรผมครับและนั้นมีเบอร์มือถือส่วนตัวผมอยู่ด้วยขอบคุณนะคะแต่ฟ้าไม่มีมือถือมีแต่เบอร์บ้านนะคะเบอร์บ้านคุณฟ้าผมมีแล้วครับไงฟ้าก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กาแฟอร่อยอย่างที่คุณเพชรว่าจริงๆค่ะคราวหน้าถ้ามีโอกาสฟ้าขอเลี้ยงคุณคืนบ้างนะคะคุณอยากมาดื่มกาแฟกับผมอีกเหรอครับผมรอเล่นนะครับรีบไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันนัดขอบคุณนะคะครับดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ